ถึงช่วงท้ายแบบวงแบบเล่าเฮฮามันก็จะต้องมีการร้องรำนำเพลงบ้างได้ค่ะอยากให้เฮ้ยพี่เอ็มถ้านึกถึงวงซิลอ่ะรู้สึกว่าอยากร้องเพลงอะไรมีเพลงที่รักที่สุดของวงซิลคือเพลงอะไรพี่อยากให้หนูร้องคือจริงๆนะบอกว่าเอ็มเป็นแฟนคลับซิลมาตั้งแต่โหนานมากตั้งแต่มัธยมอ่ะขนลุกจริงพี่อยู่มากี่ปีนะ20ปีพี่ตั้งแต่หนูมัธยมเลยจริงๆเอ็มย้อนกลับซิลตลอดย้อนฟังมันก็จะมีช่วงเวลาเพลงมันจะอยู่ในช่วงเวลาของเราในชีวิตเราตลอดไงมันจะมีช่วงนึงที่2รักมันจะมีช่วงนึงที่พบเพื่อเพียงผ่านแล้วก็เร็วๆนี้ก็เจ็บน้อยที่สุดแต่มันเพลงที่มันฟังตลอดคืออย่าอยู่คนเดียวทำไมที่ชอบเพลงอยู่คนเดียวมันมีความรู้สึกว่าคือต่อให้สุดท้ายเรารักใครสักคนหนึ่งอ่ะไอ้พูดตรงๆเลยตันเฮ้ยอันนี้ที่ซีเรียสคือบางทีการที่เรารักใครสักคนหนึ่งอ่ะเราก็แค่อยากให้เขาแบบโอเคก็พอเอาจริงคือถ้าเราอยากได้คนสักคนอ่ะไม่ใช่ของมันสวยแล้วไอ้เหี้ยคิดละอยากให้น้องเอ๋มาพูดเวลาจะอยากได้ใครเราไม่บอกว่าอย่าอยู่คนเดียวเลยคืนนี้ไอ้ฉันไม่อยู่ด้วยเหรอไม่แต่ก็หมายถึงว่าแต่รู้สึกแค่ว่าแต่ได้พูดท่านนะถ้าได้นะให้อีกพันหนึ่งอ่ะสมมติให้ฉันไปอยู่ด้วยไหมแต่ว่าในอีกอันนึงอ่ะต่อให้เธอรักใครเราก็มันถึงเวลาที่เราจะต้องโอเคด้วยแล้วอะไรเงี้ยก็อย่าอยู่คนเดียวนะก็แค่อยากให้รู้สึกว่าเป็นห่วงก็พอเลยข้างๆนั่นแหละต่อให้กูไม่ได้ต่อให้กูไม่ได้เป็นอะไรของมึงแล้วใช่แต่จงเลยว่ากูอยู่แต่รู้ไว้เลยว่าหันมาแล้วเมื่อไหร่ก็เจอใช่แต่บางทีสุดท้ายแล้วหันมาอาจจะไม่เจอแล้วก็ได้ใช่แรงถ้างั้นเดี๋ยวให้เอมร้องเพลงนี้กับเราได้ค่ะ One Two อย่าอยู่คนเดียวเลยคืนนี้